ทศในที่ประชุมพระวันที่12กันยายน2505ณวัดป่าบ้านตาดจังหวัดอุดรธานีการปฏิบัติพระศาสนาพึงเล็งดูเข็มทิศคือหลักสวัสดิ์คาตธรรมที่เป็นธรรมอันพระองค์เจ้าทรงตรัสไว้ชอบแล้วเข้ามาเทียบเคียงกับความเคลื่อนไหวแห่งกายวาจาใจของตนอย่าให้เคลื่อนคลาดไปจากหลักสวัสดิ์คาตธรรมให้สังเกตทั้งทางกายทั้งทางวาจาทั้งทางใจถ้าเคลื่อนไหวจากหรือผิดจากหลักของสวัสดิ์คาตสวัสดิ์คาตธรรมแล้วพึงทราบว่าเป็นไปเพื่อทางผิดอย่างน้อยก็เนิ่นช้าอย่างมากก็เป็นมลทินแก่ตนเองเราทุกๆท่านซึ่งมารวมกันอยู่ในสถานที่นี้ไม่ได้อยู่ในบ้านเดียวเมืองเดียวกันในตระกูลเดียวกันต่างก็ระเหเร่ร่อนมาด้วยความเจตนาหวังดีของตนแต่ละท่านละท่านถ้าพูดตามทางโลกแล้วเรียกว่าเราทั้งหลายไม่ได้เป็นญาติเป็นมิตรต่างมารดาบิดาต่างบ้านเกิดเมืองนอนต่างเมืองต่างจังหวัดต่างอำเภอต่างภาคแต่เมื่อพูดตามหลักของธรรมที่เราทั้งหลายได้ทรงอยู่ณบัดนี้เรียกว่าเราทั้งหลายเป็นญาติกันอย่างสนิทที่จะแยกจากกันไม่ได้ญาติทางความเกิดก็มีลักษณะเช่นเดียวกันญาติทางความทุกข์ความลำบากความขัดข้องยุ่งเหยิงต่างก็ได้ผ่านมาในทางสายเดียวกันญาติในทางนักบวชซึ่งเป็นผู้โกนผมโกนคิ้วเพื่อสละสิ่งที่เป็นข้าศึกแก่ตนเองเป็นเจตนาอันเดียวกันไม่ได้ผิดแปลกกันแม้แต่น้อยและปฏิปทาก็เป็นเช่นเดียวกันด้วยมีพระธรรมวินัยเป็นเครื่องปกครองและเป็นเครื่องดำเนินเช่นเดียวกันจึงเรียกว่าเราทั้งหลายเป็นญาติกันอย่างสนิทแม้แต่ลูกพ่อเดียวแม่เดียวก็ยังมีการทะเลาะเบาะแว้งหรือคู่สามีภรรยาถึงจะเรียกว่าเป็นที่รักสักเท่าไหร่ก็ตามก็ยังมีการขัดข้องไม่ลงคอกันได้ในบางการในบางกรณีแต่สำหรับเราทั้งหลายที่ได้มาร่วมกันดูณบัดนี้นับตั้งแต่ที่ล่วงมาแล้วจนกระทั่งถึงวันนี้รู้สึกว่าเป็นที่น่าอนุโมทนาสำหรับผมผู้เป็นหัวหน้าปกครองบรรดาท่านทั้งหลายเรื่องที่พวกเราทั้งหลายได้รับความร่มเย็นไม่มีการระแคะระคายในกันและกันทั้งข้อวัดปฏิบัติทั้งด้านความเห็นอันเป็นเหตุที่จะให้เกิดความขัดแย้งซึ่งกันและกัน
และเป็นบ่อเกิดแห่งความกระทบกระเทือนนับตั้งแต่เล็กน้อยจนกระทั่งถึงส่วนใหญ่ไม่เคยปรากฏอันเป็นความเคลื่อนไหวที่ไม่ดีจากบรรดาท่านทั้งหลายที่ได้มาอยู่ร่วมกัน ความที่เราทั้งหลายได้อยู่ร่วมกันด้วยความเป็นสุขเช่นนี้เนื่องจากต่างท่านต่างองค์ก็มีหลักธรรมคือเหตุผลเป็นเครื่องสอบสวนหรือเป็นเครื่องทบทวนอยู่ในตัวของเราเองและหมู่เพื่อนด้วยกันจึงเป็นเหตุให้อยู่ด้วยกันด้วยความเป็นสุขถ้าหากว่าหลักธรรมของพวกเราได้ด้อยไปบ้างในการทบทวนดูเรื่องความเคลื่อนไหวของตนและหมู่เพื่อนไม่ลงรอยกันได้นั่นแลเป็นเหตุที่จะให้เกิดความระแคะระคายถ้าเป็นอย่างหม้อน้ำก็แสดงว่ากำลังร้าวจากร้าวไปก็เรียกว่าแตกกระจายหม้อน้ำเพียงแต่ว่าร้าวเท่านั้นคุณภาพก็ไม่สมบูรณ์เราจะหุงต้มแกงหรือขังน้ำก็ไม่สมบูรณ์ยิ่งหม้อน้ำได้แตกไปเสียก็ยิ่งขาดประโยชน์เต็มส่วนของหม้อน้ำที่จะพึงได้รับผลมีเรื่องความที่มีไม่ลงรอยกันในเรื่องทิฏฐิความเห็นหรือปฏิปทาที่ปราศจากหลักธรรมคือเหตุผลก็ย่อมมีลักษณะเช่นเดียวกันแต่นี้ถ้าจะเทียบก็เหมือนกันกับว่าเวลานี้หม้อน้ำกำลังสมบูรณ์ไม่มีร้าวหรือบิ่มแม้แต่น้อยคือพวกเราทั้งหลายได้อยู่ร่วมกันด้วยความเป็นสุขมีเนื่องจากว่าต่างคนต่างมีธรรมเป็นเครื่องประจำใจของตนเองไม่เห็นแก่ความเป็นผู้ใหญ่ไม่เห็นแก่ความเป็นผู้น้อยเห็นแก่หลักธรรมคือเจตนาที่จะมุ่งดำเนินตามสอดขาตัดธรรมของพระพุทธเจ้าเต็มสติกำลังและความสามารถของตนแต่ละท่านละท่านเมื่อเป็นเช่นนั้นแสดงว่าเป็นการถูกหลักธรรมของพระพุทธเจ้าเมื่อการดำเนินของพวกเราตั้งแต่ขั้นหยาบเป็นการถูกหลักธรรมเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขอย่างนี้แล้วส่วนละเอียดก็พึงทราบว่าจะต้องเป็นไปจากส่วนหยาบส่วนละเอียดหมายถึงเรื่องของเราโดยเฉพาะที่จะพยายามปรับปรุงหรือพยายามสอบสวนทวนดูหลักเหตุผลอันเกิดขึ้นจากความเคลื่อนไหวในกายวาจาใจของตนเฉพาะอย่างยิ่งความเคลื่อนไหวซึ่งเกิดขึ้นจากใจที่จะทำความสงบให้เป็นไปได้ณทางภายในที่กล่าวณบัดนี้กล่าวถึงเรื่องความสงบซึ่งเป็นไปในระหว่างหมู่เพื่อนด้วยกันเรียกว่าเป็นที่น่าอนุโมทนาการปกครองก็รู้สึกว่ามีความเบาอกเบาใจไม่ได้เป็นอารมณ์สำหรับผู้เป็นหัวหน้าที่เกี่ยวกับบรรดาลูกศิษย์จะเป็นนายใดก็ตามแสดงความไม่เป็นที่ไว้วางใจในกิริยามารยาทอย่างนี้ไม่เคยปรากฏนี่แสดงถึงเรื่องความสงบที่เกี่ยวกับหมู่เพื่อนด้วยกันนี่เราก็พอที่จะเห็นผลประโยชน์เกิดขึ้นจากการระมัดระวังในระหว่างเรากับหมู่เพื่อนหรือในระหว่างตนกับหมู่เพื่อนต่างคนก็ต่างระมัดระวังถือหลักธรรมเป็นสิ่งสำคัญยิ่งกว่าถือเรื่องของเราแต่ละรายละรายพยายามปรับปรุงตนเองแต่ละท่านละท่าน
ให้เข้ากับหลักธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไว้แล้วผลที่ปรากฏขึ้นให้เราทั้งหลายได้ทราบหรือให้ได้อยู่หรือได้เห็นประจักษ์ก็คือความร่มเย็นเป็นสุขด้วยกันนี่คือความสงบส่วนหนึ่งที่เกี่ยวกับหมู่เพื่อนแล้วพึงถือเอาหลักเหตุผลอันเป็นส่วนหยาบที่เกี่ยวกับหมู่เพื่อนนี้เข้าไปปรับปรุงเรื่องภายในของตนเองคือเรื่องของจิตใจโดยเฉพาะจิตใจที่มีความกระทบกระเทือนระหว่างสิ่งที่มาสัมผัสเกิดความไม่สงบขึ้นภายในใจพึงทราบว่าจะต้องมีเรื่องอันใดอันหนึ่งที่เราสอบสวนทบทวนดูยังไม่รอบคอบในระหว่างสิ่งที่มากระทบกับการรับรู้ของเราในสิ่งกระทบนั้นพร้อมด้วยสติปัญญายังไม่เพียงพอและยังไม่สมบูรณ์พอจึงเป็นเหตุให้จิตของเราทรงความสงบของตนไว้ไม่ได้หรือผู้ที่ได้แล้วในขั้นที่ละเอียดยิ่งกว่านี้เข้าไปก็ยังมีซึ่งเรายังไม่สามารถที่จะระงับดับได้กลายเป็นเรื่องเกิดขึ้นกับใจของเราอยู่ตลอดเวลาให้พึงสอบสวนทบทวนดูเช่นเดียวกันกับระหว่างเรากับหมู่เพื่อนเพื่อปรับปรุงข้อวัดปฏิบัติให้กลมกล่อมเข้ากันได้กลายเป็นความสงบสุขขึ้นในระหว่างของพวกเราเรื่องของจิตก็พึงเทียบเคียงกันเช่นนี้ถ้าหากว่าใจของเราได้มีหลักเหตุผลสอบทวนตนในลักษณะอาการของใจที่เคลื่อนไหวต่ออารมณ์ใดๆเช่นเดียวกับเราทบทวนดูเรื่องภายนอกที่เกี่ยวกับหมู่เพื่อนนั่นแล้วเราก็จะได้รับผลประโยชน์เป็นเครื่องตอบแทนขึ้นภายในจิตใจของเราคือใจจะเริ่มมีความสงบเป็นลำดับไปความสงบก็มีหลายชั้นเมื่อเราผ่านความสงบชั้นหยาบนี้เข้าไปได้ความสงบขั้นกลางยังมีเรื่องตามขนาดของขั้นแห่งความสงบเมื่อเราได้นำสติปัญญาเข้าสอบสวนทบทวนดูสิ่งที่มาเกี่ยวข้องหรือเป็นข้าศึกต่อความสงบส่วนกลางของเราได้จนพอตัวแล้วความสงบส่วนกลางนั้นก็จะกลายเป็นความสงบที่สมบูรณ์ขึ้นมาโดยลำพังตนเองและต่อจากนั้นก็จะพยายามสู้รบกันกับข้าศึกที่ไปรังควานหรือไปก่อเรื่องกันกับความสงบที่ละเอียดโดยทางสติปัญญาอีกเช่นเดียวกันเมื่อสติกับปัญญาของเราได้สอบสวนทบทวนดูข้าศึกคืออารมณ์ภายนอกกับภายในมาสัมผัสวัดเหวี่ยงกันแล้วเกิดผลอย่างไรขึ้นมาเราก็สอบทวนด้วยเหตุผลโดยมีสติกับปัญญาเป็นเครื่องวินิจฉัยเมื่อสติปัญญาหรือเหตุผลได้พอตัวลงแล้วเรื่องความสงบอันละเอียดก็จะปรากฏขึ้นเช่นเดียวกับความสงบส่วนหยาบส่วนกลางมีหลักแห่งความสงบมีหลายชั้นเรื่องของปัญญาพึงทราบว่าเดินตามรอยกันไปกับความสงบส่วนหยาบส่วนกลางส่วนละเอียดเหมือนกันกับเงาตามตัวนี่หลักธรรมชาติแห่งการปฏิบัติธรรมให้ท่านทั้งหลายพึงทราบไว้อย่างนี้อย่าพึงเข้าใจว่าปัญญาจะไปอยู่ข้างหน้าปัญญาจะมาอยู่ข้างหลังของความสงบไม่เช่นนั้นถูกตามหลักธรรมชาติที่แท้จริงแล้วเรื่องของปัญญากับเรื่องของสติจะต้องสวมรอยกันไปหรือเป็นคู่เคียงกันไปกับความสงบ
ไม่ว่าความสงบชั้นใดๆปัญญาก็มีตามฐานะแห่งความสงบเริ่มจะทำความสงบอย่างหยาบให้ปรากฏขึ้นมาปัญญาอย่างหยาบต้องเป็นพี่เลี้ยงเสมอไปขั้นกลางปัญญาขั้นกลางก็ต้องเป็นพี่เลี้ยงขั้นละเอียดปัญญาขั้นละเอียดก็ต้องเป็นพี่เลี้ยงตามๆกันไปอย่างนี้นี่เป็นหลักธรรมชาติที่ได้ปฏิบัติมาตามกำลังขอให้บรรดาท่านผู้ฟังทั้งหลายซึ่งถือเป็นอันเดียวกันผมได้เปิดเผยให้ท่านทั้งหลายฟังโดยจำเพาะให้พึงทราบไว้เสียว่าเรื่องของสติกับปัญญานี้ตามขั้นของสมาธิหรือตามขั้นแห่งความสงบจะปราศจากกันไปไม่ได้เป็นธรรมที่จำเป็นที่สุดที่เราจะพึงใช้อยู่ตลอดเวลาตามฐานะแห่งปัญญาและสติของเราเท่าที่จะพยายามฝึกฝนจิตใจของตนให้เป็นไปในความสงบขั้นไหนแล้วแต่อำนาจของสติแล้วแต่อำนาจของปัญญาเมื่อปัญญาของเรามีความละเอียดสามารถขึ้นเป็นลำดับแล้วเรื่องที่ว่าปัญญาอันละเอียดนั้นไม่ต้องว่าเพราะเป็นสิ่งที่ฝึกซ้อมไปตามๆกันกับการฝึกหัดใจของเราให้เป็นความสงบตั้งแต่เบื้องต้นนี่การที่เราจะพิจารณาหรือสอบสวนทบทวนเอาหลักเหตุผลเข้าไปจับที่หัวใจของเราที่จะเป็นความเคลื่อนไหวรับกับอารมณ์ที่มาสัมผัสให้มีสติให้มีปัญญาเป็นเครื่องสอบสวนทบทวนกันอยู่เช่นนี้ความสุขความสงบหรือความสบายความแยบคายความเฉลียวฉลาดจะค่อยปรากฏขึ้นกับใจดวงนี้เมื่อใจของเราได้มีความสงบแล้วปัญญาของเราก็จะเริ่มพิจารณาคล่องแคล่วเป็นลำดับไปเมื่อจิตมีความสงบการสงบของจิตไม่ใช่เป็นนิสัยอันเดียวลักษณะแห่งความสงบของจิตนั้นมีหลายลักษณะและตามเป็นตามนิสัยของผู้ปฏิบัติแต่ละรายไม่เหมือนกันแต่ผลรายได้คือความสงบนั้นเป็นเช่นเดียวกันลักษณะของจิตบางประเภทเมื่อกำหนดบริกรรมในคำใดคำหนึ่งบรรดาที่เป็นบทธรรมซึ่งตนชอบในจริตของตนเพียงบริกรรมเข้าเท่านั้นจิตก็ลงได้ทันทีและลงได้อย่างรวดเร็วนี่เป็นนิสัยของนักปฏิบัติบางรายต้องเป็นอย่างนี้แต่บางรายนั้นค่อยมีความสงบเข้ามาความสงบเข้ามาความรู้สึกภายนอกค่อยหดตัวเข้ามาหดตัวเข้ามาสู่ความรู้สึกภายในคือความคำบริกรรมกับความรู้ได้แก่ใจของตนเองแล้วก็สงบเข้าไปจนกระทั่งถึงหยุดหรือปล่อยวางคำบริกรรมทรงไว้ซึ่งความรู้อันเดียวมีความรู้รอบอยู่อันหนึ่งอันนี้ชื่อว่าสติรู้อยู่จำเพาะจิตนิ่งก็รู้ว่าจิตนิ่งหยุดก็รู้ว่าหยุดจิตจะกระเพื่อมออกนิดก็ต้องรู้ทันทีนี่คือเรื่องของสติมีประจำอยู่กับองค์แห่งสมาธิหรือองค์แห่งความสงบนั้นทีนี้คนคนเดียวนั่นเองผู้ปฏิบัติรายเดียวนั่นเองลักษณะของจิตไม่ใช่จะลงอย่างนั้นเสมอไปเช่นอย่างไรที่เคยลงได้อย่างเร็วบางการบางสมัยกลับลงอย่างเชื่องช้าก็มีเพราะเหตุนั้นอาการแห่งการลงของใจนั้นเราอย่าถือเป็นข้อข้องใจสิ่งที่เราจะถือสำคัญที่สุดก็คือว่าผลที่ปรากฏขึ้นจากความสงบนั้นเป็นอย่างไรนี่เป็นของสำคัญผลที่เกิดขึ้นจากความสงบนั้นคือความสุขและอาการที่จิตจะแสดงความกระเพื่อมอย่างใดไม่มีมีความรู้เพียงอันเดียวและมีสติรู้อยู่ว่าจิตของตนหยุดนี่ผลรายได้เป็นอันเดียวกันอย่างนี้จะลงเร็วหรือช้าก็ตามจะลงลักษณะอาการใดๆก็ตามถ้าเราพึงถือเอาผล
คือความหยุดของใจนั้นถือเอาความที่ว่าหยุดเป็นหนึ่งนี่เมื่อถอนขึ้นมาแล้วให้เป็นนักวิภาควิจารณ์ในกายวิภาคของตนกายทุกส่วนเป็นสภาพแห่งไตรลักษณ์ทุกอาการเป็นไตรลักษณ์ในหลักธรรมชาติใครจะรู้ก็ตามใครไม่รู้ก็ตามสภาพนี้ต้องเป็นหลักธรรมชาติแห่งไตรลักษณ์อยู่นั่นเองธรรมะไตรลักษณ์คือความไม่เที่ยงนี่เคยอธิบายให้ท่านผู้ฟังได้ทราบหลายครั้งแล้วความเป็นทุกข์ความเป็นอนัตตาและเราอย่าพึงทราบว่าความเป็นทุกข์ก็ดีความเป็นอนิจจังก็ดีความเป็นอนัตตาก็ดีนอกไปจากอาการหนึ่งหนึ่งอย่าพึงทราบว่าเป็นอย่างนั้นอาการเดียวนั้นเองพร้อมด้วยไตรลักษณ์อยู่แล้วอย่างสมบูรณ์เช่นอย่างอาการแห่งกายของเรานี้มีถึง32อาการทุกอาการนั้นล้วนแล้วตั้งแต่เป็นไตรลักษณ์โดยหลักธรรมชาติอยู่ในตัวคำว่าอนิจจังทุกขังกับอนัตตาจะแยกจากกันไม่ได้เพราะเหตุนั้นบรรดาท่านผู้พิจารณาจะพิจารณาชัดเรื่องของทุกข์ก็ตามเรื่องของนิจังก็จะต้องแสดงขึ้นกับทุกข์เรื่องอนัตตาก็จะปฏิเสธความเป็นเราเป็นเขาอยู่ในตัวนั้นเสร็จนี่แต่ท่านแยกอาการออกว่าเป็นอนิจังบ้างเป็นทุกขังบ้างเป็นอนัตตาบ้างเหมือนกันกับอาการแห่งกายของเรานี้แม้จะรวมเป็นกลุ่มเป็นก้อนในธาตุของบุคคลผู้เดียวนี้ก็ตามแต่เมื่อแยกออกไปแล้วธาตุนี้มีอยู่4คือธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟแม้แต่ธาตุดินก็ยังแยกอาการเป็นหลายธาตุตั้ง32อาการนี่ให้คิดดูแต่อาการใดก็ตามพึงทราบว่าคือดินนั่นเองน้ำจะแยกไปกี่ประเภทก็คือน้ำนั่นเองลมจะแยกไปกี่ประเภทก็คือลมนั่นเองไฟจะแยกไปกี่ประเภทก็คือไฟนั่นเองนี่อาการแห่งอนิจจังทุกขังอนัตตาก็คือไตรลักษณ์นั่นเองให้ทราบกันอย่างนี้ให้สอบสวนทบทวนวิภาควิจารณ์ดูเรื่องไตรลักษณ์ที่มีอยู่ทั่วสรรพางร่างกายของเราเราจะแยกคายในทางทุกข์ชอบพิจารณาในทางทุกข์มากก็ให้พิจารณาชอบอนิจจังมากก็ให้พิจารณาชอบอนัตตามากก็ให้พิจารณาส่วนที่จริตชอบนั้นให้มากๆอย่างไรก็จะต้องซึมซาบถึงกันหมดในไตรลักษณ์ทั้ง3นี้จะแยกจากกันไม่ได้นี่พูดตามหลักธรรมชาติเท่าที่ได้ปฏิบัติมาขอให้ท่านทั้งหลายเป็นที่ลงใจไม่ต้องสงสัยในหลักธรรมว่าไตรลักษณ์ทั้ง3นี้จะแยกกันไปอยู่ในที่ต่างแดนเป็นหลักธรรมชาติอันเดียวกันกำหนดอันหนึ่งก็ซึมซาบถึงอันให้รู้ได้ชัดๆอย่างนี้ด้วยปัญญาของเราจะรู้ในไตรลักษณ์ใดก็ตามเป็นความรู้ที่จะถอดถอนความยึดมั่นถือมั่นสำคัญว่าเป็นเราเป็นเขาออกได้จากใจโดยสมบูรณ์เช่นเดียวกับเราพิจารณาทั้ง3ไตรลักษณ์เรื่องของปัญญาจะวิ่งถึงกันหมดเพราะธรรมชาติอันนี้เป็นธรรมชาติอันเดียวแต่มีลักษณะถึง3ประการในวัตถุหรือในอาการอันเดียวนี้ไม่ใช่จะไปซุ่มซ่อนอยู่ในที่แห่งใดแห่งหนึ่งมีอยู่ในวัตถุอันเดียวในชิ้นเดียวนั้นเต็มไปด้วยไตรลักษณ์เมื่อปัญญาได้สอดส่องเข้าไปเห็นเรื่องของทุกข์ก็แสดงว่าเห็นภัยอยู่แล้วนะเห็นเรื่องอนิจจังก็เห็นแสดงว่าให้เป็นเรื่องที่เห็นภัยอยู่แล้วเห็นเรื่องอนัตตาก็เป็นอันบอกอย่างชัดเจนว่าคือตัวภัยไม่ควรจะยึดถือได้ว่าเป็นเราเป็นเขาว่าเป็นสุขเป็นของเที่ยงแม้แต่ชิ้นเดียวหรืออย่างเดียวนี่ให้พิจารณาอย่างนี้เรื่องของสติแล้วพวกท่านทั้งหลายอย่าให้ถือว่าเป็นภาระของใครเรื่องของปัญญาแล้วไม่สิ้นสุดอยู่กับใคร
ิอยู่ขึ้นอยู่กับผู้ชอบตั้งสติชอบค้นคว้าด้วยปัญญาวันหนึ่งวันหนึ่งจะเกิดขึ้นมากี่ครั้งกี่หนไม่มีสิ้นสุดเหมือนกันเราอยากเข้าใจว่าเราโง่เราไม่ได้โง่ถ้าเราได้ยังความรู้สึกของเราลงในอวัยวะคือท่อนแห่งกายนี่แล้วเรื่องความรู้สึกที่แปลกประหลาดจะปรากฏขึ้นมาในสถานที่นี้โดยไม่ต้องสงสัยความเฉลียวฉลาดไม่ได้มีอยู่ในที่ไหนสติก็ไม่มีอยู่ในที่ไหนท่านจึงเรียกว่าสติปัฏฐาน4กาย1เวทนา1จิต1ธรรม1นี่เป็นที่ตั้งของสติหรือเรียกว่าเป็นที่บำรุงสติเป็นที่บำรุงปัญญาเป็นที่เพาะปลูกสติเพาะปลูกปัญญาให้มีความเฉลียวฉลาดรอบตัวเมื่อเรายังมีความโง่อาการทั้งหลายเหล่านี้ก็เป็นข้าศึกต่อเรากายก็กลายเป็นข้าศึกเวทนาก็กลายเป็นข้าศึกจิตก็กลายเป็นข้าศึกธรรมก็กลายเป็นข้าศึกเมื่อเราได้ยังสติลงที่จุดนี้ยังปัญญาลงที่จุดนี้กายก็กลายเป็นธรรมขึ้นมาเวทนาก็กลายเป็นธรรมขึ้นมาจิตก็กลายเป็นธรรมขึ้นมาธรรมก็กลายเป็นธรรมขึ้นมาในหลักธรรมชาตินี่เพราะฉะนั้นท่านจึงเรียกสติปัฏฐานสติปัฏฐานคือหินลับของสติของปัญญานั่นเองแต่ผู้ไม่ฉลาดเอามีดไปฟันหินมีดก็ต้องเสียนี่ถ้าผู้ไม่ฉลาดถือหินลับนี่ว่าเป็นตนกายเวทนาจิตธรรมทั้งหมดนี้ก็กลายเป็นข้าศึกแก่คนโง่ผู้นั้นเพราะนั้นที่พระพุทธเจ้าสอนให้พิจารณาสติปัฏฐานทั้งสี่นี้ไม่สอนว่าให้เอามีดไปฟันหินไม่สอนว่าให้ถือกายเวทนาจิตธรรมนี้ว่าเป็นตนแต่ตรงกันข้ามสอนว่าให้พิจารณาถึงเรื่องกายเรื่องเวทนาเรื่องจิตเรื่องธรรมด้วยสติด้วยปัญญาอย่างนี้ต่างหากเพราะนั้นสติจึงตั้งได้ที่กายเวทนาจิตธรรมปัญญาจึงมีความเฉลียวฉลาดรู้รอบคอบตนเองขึ้นได้ด้วยหลักแห่งธรรมทั้ง4ประเภทนี้คือกายเวทนาจิตธรรมนี่บ่อแห่งความเฉลียวฉลาดบ่อแห่งความรู้รอบอยู่ที่นี่จงตั้งลงสู่ที่นี่การเรียนมากเรียนน้อยเราไม่มีโอกาสที่จะไปร่ำไปเรียนศึกษาให้ได้มากๆเหมือนอย่างบรรดาท่านที่มีโอกาสทั้งหลายก็ตามเราไม่ต้องเสียใจให้เรียนในหลักธรรมชาตินี้พระพุทธเจ้าก็ดีสาวกก็ดีท่านสอนในหลักธรรมชาติเรื่องของกิเลสก็เป็นหลักธรรมชาติอันหนึ่งใครๆไม่เคยมีป้ายมีกระดานดำเรียนวิชากิเลสแม้แต่สัตว์เดรัจฉานทำไมจึงมีกิเลสเล่านั่นเด็กเล็กเด็กน้อยเขาเคยรู้กิเลสเมื่อไรทำไมธรรมชาติอันนี้จึงมีฝังหัวใจของเขาและเราผู้ใหญ่ก็เหมือนกันไม่เคยมีโรงล่ำโรงเรียนที่ไหนท่านมาเรียนตั้งแต่ธรรมทั้งนั้นไม่ได้เรียนวิชากิเลสเหตุใดกิเลสจึงมีเต็มหัวใจของเราทุกท่านเพราะเหตุใดเพราะกิเลสเป็นหลักธรรมชาติไม่ขึ้นกับใครและไม่เข้ากับใครไม่ออกใครทั้งนั้นเป็นผู้มีความเที่ยงธรรมคือตั้งอยู่ในหลักเหตุผลเช่นเดียวกันถ้าคิดผิดก็เป็นกิเลสขึ้นมาถ้าคิดถูกก็เป็นธรรมะขึ้นมาเมื่อสรุปความลงแล้วกิเลสกับธรรมไม่ใช่ผู้อื่นใดที่จะก่อร่างสร้างขึ้นให้เป็นข้าศึกและเป็นคุณต่อตนเองนอกจากหัวใจของเราผู้โง่และผู้ฉลาดนี้เท่านั้นที่จะสามารถแก้ไขกิเลสออกได้ด้วยความฉลาดของตนและที่จะทำกิเลสให้ผูกมัดตนเองขึ้นด้วยความโง่ของตนเท่านั้นและกิเลสจะเกิดขึ้นจะเกิดขึ้นที่ไหนนอกจากจะเกิดขึ้นจากความโง่โง่อะไรเล่าเมื่อจะแยกออกตามประเภทแห่งความโง่แล้ว
เห็นก็โง่ได้ยินก็โง่สิ่งใดที่มาสัมผัสก็หลงตามไปหมดนี่ท่านเรียกว่าโง่เพราะเหตุนี้เพราะรากฐานของจิตมันโง่เพราะเหตุนั้นจึงต้องพยายามมันโง่อยู่ที่จุดไหนให้กำหนดพิจารณาลงที่จุดนั้นมันผูกตนของตนอยู่ที่จุดไหนให้พิจารณาตนของตนแก้ไขลงที่จุดนั้นเฉพาะอย่างยิ่งเวลานี้ไม่มีอันใดที่เป็นข้าศึกต่อเราซึ่งเป็นของยอดเยี่ยมที่สุดนอกไปจากกายเวทนาจิตธรรมนี้นี่ความหลงก็หลงกายนี้ว่าเป็นเรารักก็รักกายนี้ชังก็ชังกายนี้ทุกข์ก็เกิดขึ้นในกายนี้จิตได้รับความเดือดร้อนก็เพราะเรื่องแห่งกายนี้ธรรมะธรรมจะหมายเอาอะไรก็กายเวทนาจิตนี้เองรวมลงแล้วเรียกว่าธรรมทีนี้เราพยายามที่จะพิจารณาใจของเราในสติปัฏฐาน4ด้วยสติด้วยปัญญาไกรกรองอยู่ทั้งวันทั้งคืนมีการงานคือสติปัฏฐาน4เท่านั้นเป็นงานเป็นทางเดินเป็นที่อยู่เป็นที่อาศัยเป็นที่ทำงานของเราไม่มีที่ไหนให้พิจารณาลงที่นี้เมื่อได้พิจารณาให้มันเห็นชัดด้วยอำนาจของปัญญาพิจารณาแล้วพิจารณาเล่าดังที่เคยอธิบายให้ฟังเหมือนอย่างเขาขุดดินลึกคราบนาไถนาไถแล้วไถเล่าขุดแล้วขุดเล่าไถดะไถแปรอะไรก็แล้วแต่แล้วคาดจนแหลกละเอียดความเร็วความช้าในสัตว์ไม่เป็นของสำคัญสำคัญที่มูลคราบมูลไถแหลกละเอียดแล้วเป็นพอนี่การพิจารณาจะเร็วหรือช้าก็ตามไม่เป็นของสำคัญสำคัญที่สุดก็คือว่าพิจารณาจนเข้าใจเมื่อเข้าใจจนแจ่มแจ้งแล้วเมื่อไรนั่นแหละเป็นผลสะท้อนย้อนมาให้เราได้รับความสุขให้เราได้รับความเฉลียวฉลาดให้เราได้เห็นโทษเห็นภัยให้เราได้ปล่อยวางสิ่งที่เป็นข้าศึกนี้ได้ปราศจากความถือว่าเป็นตนเป็นเราเป็นเขาเป็นของเที่ยงเป็นของสุขเป็นอัตตาเสียได้ด้วยอำนาจของปัญญานี่ให้พิจารณาเข้ามาที่นี่มีหลักแห่งการพิจารณาเราจะเห็นว่าพิจารณามากไปหรือน้อยไปงานของเราที่ทำในวันหนึ่งวันหนึ่งเราไม่ต้องว่าเราทำงานน้อยไปหรือมากไปให้สำเร็จการเลี้ยงชีพได้อย่างน้อยต้องให้เป็นอย่างนั้นมากกว่านั้นให้มีการได้ซื้อได้ขายได้ร่ำได้รวยเงินมาไว้สำหรับเป็นความสะดวกแก้ขัดแก้จนของเราในคราวจำเป็นนี่ไม่ต้องถือว่างานน้อยหรืองานมากไม่ต้องถือว่าหนักว่าเบาเมื่อเหนื่อยหรือหิวแล้วก็มาพักผ่อนร่างกายหรือรับทานอาหารพักให้สบายจากนั้นก็เริ่มงานอีกเป็นลำดับอย่างนี้ทุกวันทุกวันไม่ได้ถือว่าเราทำงานมากหรือทำงานน้อยเรื่องของการครองชีพเป็นความจำเป็นบังคับเราอยู่ตลอดเวลาไม่ทำไม่ได้เป็นเรื่องจำเป็นอย่างนี้ข้อนี้ก็มีในฉันนั้นเหมือนกันการพิจารณาด้วยปัญญาในสติปัฏฐาน4คือกายเวทนาจิตธรรมเราไม่ต้องว่าเราพิจารณามากหรือพิจารณาน้อยพิจารณาจนมีความเข้าใจเป็นลำดับลำดับเมื่อมีการเหนื่อยจิตอยากจะพักก็ให้เข้าพักในเรือนคือสมาธิการพักของจิตจะพักนานหรือไม่นานก็ตามขึ้นอยู่กับความเพียงพอของใจเช่นเดียวกับเรานอนหลับจะนอนหลับมากหรือน้อยก็ตามขึ้นอยู่กับความเพียงพอของธาตุขันธ์แล้วตื่นขึ้นมาแล้วเราก็ประกอบการงานได้มีลักษณะของการพักสมาธิก็เช่นเดียวกันจะพักอยู่สักกี่ชั่วโมงก็ตามไม่เป็นของจำเป็นที่เราจะต้องถอนขึ้นมาเอาเฉยๆรอให้พักอยู่นั้นจนเพียงพอแก่ความต้องการของจิตแล้วถอนขึ้นมาเองเมื่อจิตได้ถอนขึ้นมาแล้ว
มีหน้าที่ที่เราจะต้องพินิจพิจารณาในสติปัฏฐานสี่คือกายเวทนาจิตธรรมด้วยปัญญาของเราเป็นลำดับไปการพิจารณาเรื่องของกายแยกส่วนแบ่งส่วนขยายให้โตบ้างทำให้เล็กบ้างแล้วแยกออกจะเป็นกองเนื้อกองหนังในส่วนใดๆก็ตามแล้วกำหนดให้ละลายหายสูญไปจากความเป็นสัตว์เป็นบุคคลจากความเป็นเนื้อเป็นหนังเป็นต้นจนกลายลงเป็นธาตุเดิมคือดินน้ำลมไปแล้วปรุงขึ้นมาใหม่พิจารณาอยู่เช่นนี้วันหนึ่งจะได้สักกี่เที่ยวหรือกี่รอบไม่เป็นสิ่งที่เราจะไปพึงคำนวณผลรายได้ที่ปรากฏขึ้นจากใจของเราคือความฉลาดความหายสงสัยในส่วนแห่งกายไปทุกวันทุกวันเป็นลำดับอย่างนี้เป็นความต้องการของเราจนกระทั่งถึงว่าใจของเรามีความเพียงพอต่อส่วนแห่งกายนี้แล้วจะรู้เท่าทันในส่วนแห่งกายนี้โดยทางปัญญาแล้วปล่อยวางได้อย่างสนิทไม่มีอันใดที่จะมาเป็นเครื่องติดใจหรือซึมซาบว่ากายนี้เป็นเราเป็นของเราได้อีกแม้แต่นิดเดียวนี่เป็นความเพียงพอของการพิจารณาร่างกายนี่เรื่องเวทนาซึ่งเกิดขึ้นจากกายและเกิดขึ้นจากใจเพราะเวทนามี2ประเภทเวทนาในส่วนแห่งกายอย่างหนึ่งเวทนาในส่วนแห่งใจอย่างหนึ่งใจจะเป็นสุขเวทนาก็ตามทุกขเวทนาก็ตามที่สืบเนื่องมาจากการได้รับอารมณ์จะเป็นอารมณ์ในทางมรรคหรือในทางสมุทัยก็ตามถ้าใจของเรามีความสุขเพราะการพิจารณาเห็นแจ้งเห็นชัดในสภาวะธรรมที่มีอยู่ในตัวของเรานี้ปรากฏเป็นความสุขขึ้นมานี่เรียกว่าสุขเกิดขึ้นจากมรรคคือเกิดขึ้นจากทางด้านปัญญาถ้าสุขมีความรื่นเริงบันเทิงไปทางโลกทางสงสารแสดงว่าสุขนี้เกิดขึ้นทางด้านสมุทัยให้เรารู้ชัดอย่างนี้เรื่องของทุกข์ก็พึงเทียบเคียงกันเช่นนี้แต่การปล่อยวางกายนี้นั้นปล่อยวางในขั้นต้นเมื่อจิตได้พิจารณาถึงเรื่องเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณจนแจ่มแจ้งชัดเจนตามเป็นจริงทุกชิ้นไม่มีอะไรเหลือจนกระทั่งถึงกระแสของจิตได้วิ่งไปถึงจุดหมายปลายทางแล้วเรื่องกายก็ดีเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็ดีเป็นสภาวะธรรมมีสภาพเช่นเดียวกันพิจารณาผสมประสานกันได้หมดมีแต่ว่าเจตนาผิดกันเท่านั้นเจตนาในเบื้องต้นในการพิจารณากายก็ดีพิจารณาเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็ดีพิจารณาเพื่อรู้แจ้งเห็นชัดพิจารณาเพื่อถอดเพื่อถอนเพื่อเปลื้องตนของตนอาจออกจากสภาวะเหล่านี้โดยทางปัญญาแต่เมื่อเราย้อนกลับมาพิจารณาครั้งหลังนี้เป็นแต่เพียงว่าพิจารณาโดยวิหารธรรมให้เป็นความสะดวกกายสบายใจซึ่งระหว่างขันธ์กับจิตได้อาศัยกันอยู่เป็นความสุขความสบายในระหว่างขันธ์กับจิตที่มีชีวิตอยู่เท่านั้นไม่มีความมุ่งมากปรารถนาส่วนใดอื่นซึ่งนอกไปจากให้เป็นความสะดวกกายสบายใจในระหว่างทิฏฐธรรมที่มีชีวิตอยู่นี้เท่านั้นนี่การพิจารณาเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมีลักษณะ2ประเภทลักษณะสองประเภทนั้นคือเกี่ยวกับเรื่องความสัมผัสภายนอกคือมีสิ่งภายนอกเข้ามาสัมผัสปรากฏเป็นความปรุงหรือความจำหมายขึ้นมาความรับรู้ขึ้นมาอย่างหนึ่งแม้สิ่งเหล่านี้จะไม่ปรากฏขึ้นมาก็ตามสัญญาจะไม่ปรากฏก็ตามวิญญาณจะไม่ปรากฏก็ตาม
เป็นเรื่องของปัญญาล้วนล้วนจะต้องพิจารณาได้โดยไม่ต้องมีสิ่งอันใดมาทำให้กระเพื่อมแต่พึงทราบก่อนว่าเรื่องของปัญญาเกิดขึ้นมาได้อย่างไรก็สังขารนั่นเองเมื่อไปทางสมุทัยท่านก็เรียกว่าสมุทัยไปเสียคือเราปรุงไปทางให้เกิดทุกข์เกิดเป็นเรื่องกิเลสตัณหาพัวพันในจิตใจของเราท่านเรียกว่าสังขารประเภทนั้นเป็นสมุทัยแต่ถ้าคิดปรุงไปในทางจะเพื่อตนของตนให้พ้นจากสิ่งผูกมัดทั้งหลายท่านให้ชื่อว่ามรรคก็คือสังขารนั่นเองเรียกว่าสังขารฝ่ายสมุทัยอย่างหนึ่งสังขารฝ่ายมรรคอย่างหนึ่งคือสังขารฝ่ายผูกมัดตนเองนั้นเรียกว่าสังขารฝ่ายสมุทัยสังขารฝ่ายเรื่องหรือฝ่ายแก้ไขตนเองท่านเรียกว่ามรรคคือปัญญานี่เมื่อเป็นเช่นนั้นแม้สังขารจะไม่ปรุงในส่วนสมุทัยก็ตามสังขารที่เป็นตัวปัญญาสามารถที่จะปรุงพลิกแปลงในเรื่องอันใดให้เกิดความฉลาดแก่ตนเองได้จนกระทั่งถึงมีความเพียงพอในเรื่องเวทนาก็ดีในสัญญาก็ดีในสังขารก็ดีจะวิ่งเข้าไปสู่จุดเดียวเท่านั้นเพราะรูปก็มาจากใจเป็นรากฐานหรือเป็นแดนเกิดเวทนาก็ต้องมาจากใจแม้จะไม่ใช่ใจก็ต้องมาจากใจเช่นเดียวกับกายถึงจะเป็นดินน้ำลมไฟไม่ใช่ใจก็ตามแต่ก็อาศัยใจปรากฏเป็นขึ้นมาประชุมกันเป็นรูปเป็นกายเป็นหญิงเป็นชายขึ้นมานี่เรื่องของเวทนาก็เช่นเดียวกันแม้จะไม่เป็นเรื่องของใจก็ตามแต่ก็ออกมาจากใจสัญญาสังขารวิญญาณที่เรียกว่าขันธ์ห้านี้แต่ละอย่างละอย่างก็ต้องออกมาจากใจเมื่อปัญญาเราได้พินิจพิจารณาเช่นเดียวกับเราพิจารณาในเรื่องร่างกายจนเกิดความชำนิชำนาญแม้ที่สุดจะกระเพื่อมขึ้นเมื่อไรก็ทราบถึงจะดับไปแล้วก็ตามก็ทราบทั้งเรื่องความเกิดขึ้นดับไปแห่งเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณแต่ละอย่างละอย่างทราบทั้งความที่ตั้งขึ้นมาตั้งขึ้นจากอะไรและดับไปแล้วไปอยู่ที่ไหนจะตั้งขึ้นก็ตามไม่ตั้งขึ้นก็ตามจะตั้งอยู่ก็ตามไม่ตั้งอยู่ก็ตามก็เป็นเหตุที่จะให้ทราบชัดถึงเรื่องสมุฏฐานที่เกิดของอาการทั้ง4ทั้ง5นี้ว่าเกิดขึ้นมาจากไหนนี่เรื่องปัญญาเมื่อได้ทราบชัดเป็นลำดับลำดับลงไปเรื่องการที่เราจะไปตำหนิติโทษในรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสมันก็หมดปัญหาไปแล้วนอกจากเราจะตำหนิติโทษของเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณหรือของรูปกายของเราเท่านั้นเมื่อพิจารณาในส่วนนี้เห็นชัดอีกแล้วก็หมดการตำหนิติโทษในรูปของตนเวทนาของตนสัญญาของตนสังขารของตนวิญญาณของตนเหตุที่จะหมดโทษหรือเหตุที่จะหมดการตำหนิติชมก็เพราะอำนาจของปัญญาได้รื้อฟื้นดูทุกสิ่งทุกประการรื้อฟื้นดูทางรูปทางเสียงทางกลิ่นทางรสแล้วย้อนเข้ามาดูสัญญาสังขารวิญญาณผู้รับสัมผัสในสิ่งเหล่านั้นจนเห็นชัดทั้งด้านนอกเห็นชัดทั้งด้านในเห็นชัดเข้าไปจนกระทั่งถึงที่เกิดแห่งสัญญาแห่งสังขารแห่งวิญญาณแห่งเวทนาว่าเกิดขึ้นมาจากไหนนี่ความตำหนิติชมในรูปก็ดีในเวทนาของตนก็ดีในสัญญาสังขารวิญญาณของตนก็ดีก็หมดเข้าไปเป็นลำดับดับนี่และสิ่งที่เป็นกิเลสอะไรเป็นกิเลสที่นี่เมื่อรูปก็เป็นรูปเวทนาก็เป็นเวทนาในส่วนแห่งกายสัญญาก็เป็นสัญญาสังขารก็เป็นสังขารไม่เป็นกิเลสแล้วอะไรเป็นกิเลสรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไม่ใช่กิเลสมันก็รู้ชัดผู้ใดเป็นผู้หลงนั่นมันจะย้อนเข้าไปธรรมชาติที่ไม่รู้ไม่มีอันใดหลง
ความที่รู้นั่นเองเป็นเหตุที่ให้เกิดความหลงขึ้นมาได้นี่เมื่อเป็นชนีความรู้นี่ก็ต้องเป็นเรื่องของกิเลสประเภทหนึ่งจะกลับเข้าไปเห็นภายในความรู้ประเภทนั้นนี่ท่านเรียกว่าความรู้ที่เป็นรากเหง้าแห่งเรื่องทั้งหลายจะติดต่อก่อขะแหนงขึ้นมาจากธรรมชาติที่รู้อันนี้เท่านั้นหมดการตำหนิติชมภายนอกนอกจากจะเห็นเรื่องเห็นราวเห็นเหตุเห็นผลจากธรรมชาติที่รู้นี้เท่านั้นว่าจะเป็นไปอย่างไรอีกหรือจะมีความเคลื่อนไหวหรือมีความแปลกประหลาดอย่างไรจากธรรมชาติที่รู้นี้นี่ปัญญาก็จดจ่อวินิจฉัยในสภาพที่รู้กับสิ่งที่เกิดขึ้นมาจากความรู้คืออาการของจิตที่เคลื่อนไหวแป๊บก็เกี่ยวถึงความรู้อันนั้นทันทีก็ย้อนเข้าไปย้อนเข้าไปจนกระทั่งถึงผู้รู้นั้นเราได้เห็นว่าเป็นตัวโทษเห็นว่าเป็นตัวพิษอย่างชัดแจ้งด้วยปัญญาแล้วเราจะทนถือผู้รู้นี้ว่าเป็นเราได้อย่างไรเราจะทนถือผู้รู้นี้ว่าเป็นความฉลาดได้อย่างไรก็เป็นเรื่องของกิเลสดีๆเพราะได้เห็นชัดด้วยปัญญาแล้วนี่ตอนนี้ธรรมชาตินี้จะตั้งอยู่ไม่ได้เมื่อปัญญาได้ทันท่วงทีหรือพอแก่กำลังของตนแล้วธรรมชาติอันนี้จะต้องขาดกระเด็นลงไปทันทีไม่มีอันใดเหลือเมื่อธรรมชาติอันนี้ได้ขาดกระเด็นลงไปแล้วนั่นแหละสิ่งทั้งหลายจะปรากฏเปิดเผยไปทั่วทั้งโลกกระทั่งแล้วจะประกาศเป็นเสียงเดียวกันว่าสภาวะธรรมเป็นธรรมชาติที่ปกติอยู่ตามธรรมชาติของเขาไม่เคยเป็นข้าศึกศัตรูต่อผู้ใดนอกจากธรรมชาติที่รู้อันเต็มไปด้วยความหลงอันเดียวเท่านี้ไปเที่ยวหาเรื่องหาราวเกิดคดีฟ้องร้องในตัวเองแล้วก็ลุกลามไปหาสิ่งภายนอกให้กลายเป็นคู่ความตามตามกันไปเท่านั้นนี่สภาวธรรมทั้งหลายจึงกลายเป็นสิ่งที่เปิดเผยขึ้นมาอย่างเต็มที่ในขณะที่ธรรมชาติที่ลี้ลับได้ตกสูญหายไปและในขณะเดียวกันธรรมชาติที่แท้จริงเป็นก็ได้ปรากฏเปิดเผยขึ้นมาพร้อมๆกันกับธรรมชาติที่ลี้ลับคือความรู้ที่เจือไปด้วยความหลงนั้นได้สลายตัวลงไปเท่านั้นคำธรรมชาติที่ว่ารู้อันนี้ที่เป็นรู้โดยหลักธรรมชาตินี้กับสภาวะธรรมทั้งหลายก็กลายเป็นจะเรียกว่ากลายเป็นสหายกันก็ได้หรือว่าจะเรียกว่าเป็นสิ่งที่เสมอภาคด้วยกันก็ได้ต่างก็ไม่มีอันใดที่จะตำหนิติชมต่ออันใดรูปทั่วทั้งโลกธาตุก็เห็นเป็นไปตามความจริงของรูปในความตั้งขึ้นในความตั้งอยู่ในความดับไปของรูปเวทนาแม้จะมีอยู่ในส่วนแห่งกายก็ทราบชัดว่าเป็นสภาพความจริงอันหนึ่งหรือเสียงก็ดีกลิ่นก็ดีรสก็ดีเครื่องสัมผัสทั่วๆไปในขอบเขตจักรวาลนี้ก็ดีปรากฏว่าเป็นหลักความจริงเป็นยุติธรรมเสมอหน้ากันไปหมดเนื่องจากความรู้ที่เป็นความรู้ในหลักธรรมชาตินี้ได้กลายเป็นความรู้ที่ยุติธรรมต่อตนเองเท่านั้นสภาวะทั้งหลายจึงกลายเป็นสภาพที่เป็นยุติธรรมไปตามๆกันหมดนี่เมื่อจะย้อนเข้ามาพูดให้เห็นชัดๆก็คือว่าเราเป็นผู้โกหกผู้เดียวเท่านั้นหรือเราเป็นผู้หลงเราเพียงอันเดียวหรือเพียงคนเดียวเท่านั้นเลยกลายไปทำโลกกระถากขอบเขตจักรวาลให้เป็นเรื่องเป็นราวตามๆเราไปหมดสิ่งทั้งหลายนั้นเลยกลายเป็นเรื่องเป็นราวเป็นคดีคู่ความกันกับเราทั่วทั้งดินแดนพอเราได้ปรากฏเป็นความรู้ที่ยุติธรรมขึ้นมาเท่านั้นสภาวะทั้งหลายก็กลายเป็นยุติธรรมเสมอหน้ากันไปหมด
นี่แหละเรียกว่ายะถาภูตังญาณทัศนังความรู้เห็นตามเป็นจริงในสภาพแห่งหลักธรรมชาติของตนด้วยปัญญาอย่างแจ้งชัดแล้วสภาวะทั่วๆไปจึงกลายเป็นความจริงเสมอหน้ากันไปหมดนี่เรียกว่ายะถาภูตังญาณทัศนังทั้งรู้ทั้งเห็นในสภาวะทั้งหลายตามเป็นจริงทั้งข้างนอกทั้งข้างในไม่มีอันใดลี้ลับกลายเป็นสภาวะเปิดเผยไปเสียสิ้นเพราะธรรมชาติที่ลี้ลับคือตัววิชานั้นได้ดับไปเพียงดวงเดียวเท่านั้นธรรมชาติที่แท้จริงหรือธรรมชาติที่เป็นยุติธรรมจึงได้โผล่ขึ้นมาเต็มที่ให้ปรากฏชัดในจิตใจพร้อมทั้งความตัดสินในหลักธรรมชาติได้ปรากฏขึ้นว่าสิ้นเรื่องเพียงเท่านี้เรื่องกิเลสเรื่องตัณหาเรื่องรักรักเรื่องชังชังเรื่องหลงเรื่องรู้อะไรต่อไปอีกนั้นหรือรู้เพื่ออะไรต่อไปอีกนั้นเป็นอันว่ายุติกันลงในที่นี้นอกออกไปก็คือว่าเรื่องความเกิดความแก่ความเจ็บความตายที่จะมาเกี่ยวโยงกันเหมือนอย่างที่เคยเป็นมาเป็นอันว่ายุติลงได้ในขณะนี้เท่านั้นจะไม่มีอันใดที่จะสืบต่อธรรมชาตินี้ไปได้อีกแล้วเพราะอดีตก็รู้เท่าอนาคตก็รู้ทันปัจจุบันก็ไม่ยึดปรากฏเป็นความบริสุทธิ์อย่างล้วนล้วนอยู่ในหลักธรรมชาตินั่นแล้วนั่นแหละที่นี่ตาก็ไม่เป็นภัยหูก็ไม่เป็นภัยจมูกลิ้นกายไม่เป็นภัยเพราะใจไม่เป็นภัยรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสก็ไม่เป็นคู่เวรไม่เป็นศัตรูต่อใครกลิ่นรสเครื่องสัมผัสทั่วทั้งขอบเขตจักรวาลหรือไตรโลกธาตุประกาศเป็นคู่มิตรในเสียงเดียวกันหมดนี่เรียกว่าสุขะโตข้างนอกก็เป็นสุขะโตเพราะข้างในไม่มีภัยไม่ไปเที่ยวก่อกรรมก่อเวรก่อเข็นตำหนิติโทษในสิ่งอันใดทั้งนั้นทั้งภายนอกทั้งใกล้ทั้งไกลทั้งสูงทั้งต่ำทั้งหยาบทั้งละเอียดทั้งภายในของตนเองจึงกลายเป็นธรรมชาติที่เปิดเผยไปทั่วทั้งหมดนี่ผลแห่งการปฏิบัติด้วยความทบทวนสอบสวนดูความเคลื่อนไหวในการดำเนินของตนเองตั้งแต่ส่วนหยาบตามที่อธิบายแล้วเบื้องต้นจนกระทั่งมาถึงส่วนกลางคือเรื่องของศีลเรื่องของสมาธิเรื่องของปัญญาจนมาทั้งกระทั่งถึงส่วนปลายได้แก่ผลซึ่งเกิดขึ้นจากอำนาจของศีลสมาธิปัญญาเป็นสมบัติของเราทุกท่านพระพุทธเจ้าไม่ได้ทรงผูกขาดไว้สำหรับพระองค์เดียวเป็นสาธารณสมบัติสำหรับท่านผู้มีความสามารถท่านผู้มีความแก้วกล้าด้วยความภาคความเพียรไม่เห็นแก่ความท้อแท้อ่อนแอคุณธรรมทั้งหลายที่ได้กล่าวมานี้ตั้งแต่ต้นจนสุดขีดความสามารถที่แสดงในวันนี้ขอย้อนย้ำอีกว่าไม่ได้เกิดขึ้นมาให้ผิดจากหลักแห่งสวัคขาตธรรมการดำเนินก็ดำเนินให้ถูกหลักแห่งสวัคขาตธรรมผลที่จะพึงได้รับก็เป็นสันทิฏฐิโกเห็นเองทั้งส่วนหยาบส่วนกลางส่วนละเอียดซึ่งเป็นผลแห่งการปฏิบัติแล้วอากาลิโกเมื่อได้ปรากฏเต็มที่แล้วบริสุทธิ์อยู่ตลอดเวลาไม่ได้มีกลางวันกลางคืนไม่ได้มีหลับมีตื่นเป็นของบริสุทธิ์อยู่นั้นเรียกว่าอากาลิโกบริสุทธิ์อยู่ตลอดเวลาเอหิปัสสิโกเป็นของรู้อยู่เห็นอยู่ไม่ขาดวรรคขาดตอนสามารถที่จะแสดงหลักความจริงที่ตนได้รู้ได้เห็นทั้งที่เป็นส่วนแห่งความบริสุทธิ์ทั้งที่เป็นส่วนแห่งสภาวะธรรมที่เกิดดับดับให้แก่บรรดาท่านผู้ฟังทั้งหลายได้เห็นชัดตามเป็นจริงและเชื่อว่าเป็นอย่างนั้นด้วย
ฉะนั้นขอให้บรรดาท่านผู้ฟังทั้งหลายได้มีความอาถรรพ์ร่าเริงต่อความเป็นอยู่ความทำอยู่ความประพฤติอยู่ของตนความหิวความกระหายความลำบากลำคาญเป็นเรื่องของขันจะต้องมีด้วยกันทุกคนความทุกข์ในทางใจชื่อว่ามีกิเลสอยู่แล้วจะเป็นส่วนหยาบส่วนกลางส่วนละเอียดต้องรังควานเราให้ปรากฏอยู่เสมอให้พึงทราบว่านั้นคือหนามยอกหัวใจพยายามถอดถอนออกให้จนได้การตะเกียกตะกายเพื่อการถอดหนามการตะเกียกตะกายเพื่อขึ้นจากหลุมมูดหลุมคูดอย่าถือเป็นความลำบากกว่าที่เราจะนอนอยู่ในหลุมมูดหลุมคูดหรือกว่าที่จะยอมให้น้ำจมอยู่ในหัวใจของเราทุกข์เพื่อก้าวทุกข์เพื่อออกจากทุกข์ทุกข์ด้วยข้อปฏิบัติเป็นทุกข์ที่พระองค์เจ้าทรงสรรเสริญไม่ใช่ทุกข์เพื่อจะเข้าเป็นเรื่องทุกข์เพื่อจะออกเป็นทางที่ถูกตามที่พระองค์เจ้าทรงดำเนินมาแล้วยอมได้รับทุกข์เช่นเดียวกับบรรดาเราทั้งหลายอย่าพึงทราบว่าสุขจะเกิดขึ้นมาล้วนๆโดยปราศจากเหตุผลคือการดำเนินวันนี้ได้แสดงธรรมะตั้งแต่ขั้นความสะดวกความสงบเบื้องต้นสงบสบายในระหว่างหมู่เพื่อนย้อนเข้าไปถึงความสงบสบายในระหว่างจิตใจกับอารมณ์เป็นความสงบเป็นชั้นๆจนกระทั่งถึงเตสังวูปะสมุสุโขความสงบอันยิ่งยวดนั้นได้แก่การระงับดับเสียซึ่งสังขารอันก่อกวนให้เกิดเรื่องเกิดราวเกิดความทุกข์ทรมานต่อไปสังขารที่เป็นส่วนสมุทัยได้ดับสิ้นเสียหมดแล้วยังเหลือตั้งแต่สังขารประจำขันห้านี่ท่านเรียกว่าเตสังบูปะสมุสุโขไม่เป็นปัญหาอะไรกับสังขารประจำขันห้าพระพุทธเจ้าก็มีสาวกก็มีจนกว่าว่าท่านจะนิพพานเสียเมื่อใดขันธ์ทั้ง5นี้จึงจะสับสลายลงไปสู่สภาพเดิมของเขานี่เพราะเหตุนั้นขอให้บรรดาท่านผู้ฟังทั้งหลายจงได้มีแก่จิตแก่ใจสละมาจากบ้านจากเรือนทั้งใกล้ทั้งไกลมาด้วยความเต็มอกเต็มใจจงฟังให้ถึงจิตถึงใจปฏิบัติให้ถึงขีดถึงแดนตายที่ไหนแล้วเราไม่ต้องไปเกี่ยวข้องกับร่างอันนี้ป่าชาของเรามีอยู่ทุกแห่งทุกหนต้นไม้ภูเขาที่ไหนก็ตามล้มลงแล้วใครจะเอาไปที่ไหนก็แล้วแต่สิ่งที่เราไม่ยอมแพ้คือเรื่องความเพียรนี่ขอให้ท่านทั้งหลายยึดไว้เป็นหลักหัวใจจะเป็นผู้ถึงซึ่งแดนแห่งความบริสุทธิ์ได้เพราะหลักความเพียรหรือหลักแห่งความกล้าหาญอันนี้และขอความสวัสดีจงมีแก่บรรดาท่านผู้ฟังทั้งหลายทุกทั่วหน้ากันเอง